สร้างทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของตัวเองต้องมีตำแหน่งอะไรบ้างครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของ Creative Talk นะครับสำหรับฝั่งแบรนด์นะครับแล้วก็ผู้ที่ขายสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนะครับผมเชื่อเลยครับหนึ่งในโจทย์หลักนะครับตอนนี้ก็คือการสร้างทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของตัวเองวันนี้ผมก็เลยมีลิสต์ของตำแหน่งต่างๆนะครับที่ควรจะต้องมีหากคุณคิดจะสร้างทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของตัวเองนะครับไปที่ตำแหน่งแรกกันก่อนครับต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดนั่นเองก็คือตำแหน่งที่เราเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเตอร์หรือนักการตลาดครับซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นคนที่จะคอยดูภาพรวมของการทำการตลาดดิจิตอลของแบรนด์ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงการประสานงานกับทีมข้างในแล้วก็ทีมข้างนอกด้วยนะฮะตำแหน่งที่2นะครับก็คือคนสร้างภาพครับหรือว่าดีไซเนอร์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจในการทำการสื่อสารการตลาดนะครับผมถ้าเราจะไปจ้างข้างนอกเนี่ยในการทำงานดีไซน์เพียงเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงกับการถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีทีมดีไซเนอร์ข้างในของเราเองได้ครับเราก็จะสามารถที่จะจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมตำแหน่งถัดไปนะครับก็คือตำแหน่งถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอครับถ้าเรามีทีมอินเฮ้าส์ที่สามารถถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อวิดีโอเองได้เนี่ยก็จะมีความคล่องตัวในการผลิตชิ้นงานแล้วก็ทำงานออกมาสำหรับการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของเราต่อไปครับอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่านักเล่าเรื่องนั่นเองนะครับหนึ่งในหัวใจของการทำการตลาดก็คือการเล่าเรื่องครับดังนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านนี้ครับก็จะเป็นคนที่คอยคิดหาไอเดียเนื้อหาต่างๆที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็สินค้าของเรารวมถึงการพูดคุยกับดีไซเนอร์คนสร้างภาพแล้วก็คนทำวิดีโอครับว่าจะเล่าเรื่องเหล่านั้นออกมาอย่างไรรวมถึงการคิดคำโฆษณาเฮดไลน์เซิร์ชแอดต่างๆนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านนี้แหละครับที่จะทำงานเหล่านั้นออกมาได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือ Optimizer หรือว่า Ad Bidder นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่โซเชียลมีเดียนะครับมีระบบโฆษณาให้นักการตลาดเนี่ยสามารถที่จะลงโฆษณาเองได้ถ้าเรามีทีม Optimizer ข้างในของเราเองนะครับเราก็สามารถให้ Optimizer คนนี้ครับ Optimize Ad Campaign ต่างๆในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้นะครับและถ้าเราได้ Optimizer เก่งๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำแคมเปญได้ตั้งแต่ Awarenessไปจนถึง conversion เกิดยอดขายที่มีผลกับธุรกิจของเราได้จริงด้วยครับตำแหน่งสุดท้ายที่อยากแนะนำในวันนี้นะครับก็คือ social media admin นะครับโดยเฉพาะถ้าเรารับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเยอะหรือว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะต้องมีการดูแลหลังการขายเยอะครับตำแหน่ง social media admin เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆตำแหน่งหนึ่งเลยนะครับฟังถึงตรงนี้นะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าทำไมตำแหน่งมันมากมายเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นบริษัทที่ยังไม่ใหญ่มากนะครับบางตำแหน่งเนี่ยก็สามารถรวบกันได้ครับทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของบริษัทของเราครับแล้วก็รูปแบบของธุรกิจของเรารวมถึงงบประมาณที่เราจะสามารถลงไปกับการสร้างทีมดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของเราเองได้ครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ